ท้ายวันนี้เรามีคลิปที่เกิดในเมืองชิคาโก้นะฮะร้านขายเครื่องกีฬา มีคนร้าย2คนบุกเข้าไปภายในร้านนะครับคนร้าย2คนนี้มีอาวุธปืนด้วยแต่ปรากฏว่าเจ้าของร้านอายุ62นะฮะ มีเพียงแค่ไม้เบสบอลแต่สามารถเอาชนะคนร้ายได้เดี๋ยวดูนะฮะนี่คนร้ายสวยโม่งใช่ไหมสวยโม่งยิงเลยนี่ใช่ไหมปืนยิงเลยโอ้โหนี่เจ้าของร้านเห็นไหมมีไม้เบสบอลโอ้โหไม้อันเดียวไม้ตีก็ไม่ถูกนะใช่ยิงไอ้นั่นก็ยิงไม่ถูกเหมือนกันนะเฮ้ยโอ้โหมันไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปเลยย้อนกลับเข้ามาอีกโดดเข้ามาอีกโดนอีกโอ้โหโดดเข้ามาโดดเข้ามาโอ้โหโอ้โหโหดไม่ยั้งโดดออกไปโอ้โหโอ้โหตีจนล้มลุกคลุกคลานมีคนไปช่วยด้วยโอ้โหเจ้าของร้านนี่อายุ62นะฮะเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะไม่เจ้าของร้านไม่เป็นอะไรเลยนะฮะนี่นะฮะโดนยิงเพียงแค่หนึ่งนัดที่ขาแล้วก็ไม่เป็นไรมากนี่นี่คนเสื้อดำเจ้าของร้านดูนะฮะหลบเข้าไปเดี๋ยวนี่ฮะหลบเข้าไปเนี่ยเอาไม้เบสบอลใช่ยิงเลยนะโอ้โหคนเสื้อดำที่ล้มไปนั่นคือน้องเขยน้องเขยของคนอายุ62ใช่นี่ครับไปเอาไม้เบสบอลมาแกใจถึงจริงฮะโอ้โหดีฮะแล้วแกไม่หลบเลยนะอีกฝ่ายนึงมีปืนนะฮะมันฝีมือการยิงปืนมันห่วยมากมากฮะมันโอ้โหแล้วปืนไม่ใช่ปืนปลอมเลยนะปืนจริงเลยนะฮะยังเข้ามาอีกนะไอ้นี่ยังเข้ามาไอ้นี่นี่ฮะกะเข้ามาโมโหไงโมโหมึงสู้ได้ยังไงไม่กลัวปืนโดนเข้าไปน่วมเลยนะโดนฟาดที่คอโอ้โหเลยฮะหลายตุ๊กแล้วสงสัยหาเงินไปเที่ยวสงกรานต์สงสัยมาเที่ยวสงกรานต์ที่ไทยวันนี้มีนะสมุทรปราการก็มีจับคนร้ายชื่อธงชัยบนทนจรัสนะฮะก็เป็นคนทำงานอยู่ในโรงงานฉีดพลาสติกอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูใช้อาวุธปืนปลอมขี่มอเตอร์ไซค์ไปจี้คนอื่นอาวุธปืนปลอมนะนะฮะเห็นผู้หญิงเดินอยู่ในซอยโรงเรียนชำนิเทคโนโลยีก็ขับรถประกบเข้าไปแล้วก็โชว์อาวุธปืนให้ดูแล้วก็เอาทรัพย์สินเข้าไปเพราะผู้หญิงก็เนื้อเป็นอาวุธปืนจริงครับและถูกจับได้นะฮะก็รับสารภาพว่าหาเงินไว้เที่ยวสงกรานต์โอ้นะฮะเที่ยวสงกรานต์หาเงินไปเที่ยวสงกรานต์ช่วงสงกรานต์ก็ต้องระวังด้วยคนที่ไม่อยู่บ้านก็ต้องแบบล็อกบ้านให้ดีๆถูกต้องนะฮะเอาละได้เวลาไปเที่ยวกันแล้วนะฮะวันนี้เราต้องไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อเลยฮะบรรยากาศมันกลับเข้าบ้านไม่ได้อ่ะผมเตรียมอาวุธไว้พร้อมแล้วไปเลยเดี๋ยวเติมน้ำอีกหน่อยกลับเข้าบ้านเถอะอันนี้เล็กสั้นแต่ชักไวนะนี่เล็กสั้นแต่ชักไวโอ้ยก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็เดินทางไปเที่ยวอย่างปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับครับแล้วพบกันวันจันทร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ